แม่หนูจะเอาลูกไปกรุงเทพด้วยนะแกจะเอาลูกไปกรุงเทพด้วยจริงๆเหรออันตั้งแต่ผัวแกทิ้งไปชีวิตแกก็ลำบากลงมากเลยนะในจะลูกในจะงานแกจะไหวเหรอเอาหลานมาให้แม่เลี้ยงดีกว่าไหมอันลูกหนูก็รักของหนูค่ะหนูขอเอาลูกไปอยู่ด้วยนะคะแม่ตามใจแต่ถ้าวันไหนแกเลี้ยงไม่ไหวแกเอามาคืนแม่นะค่ะแม่ไว้พอให้หนูได้ไหมคะแม่ขอให้อันโชคดีนะลูกถ้าเหนื่อยท้อก็กลับมาบ้านเรานะแม่ยังรอลูกเสมอนะลูกกี่ยามแล้วเนี่ยเลิกงานพอดีเลยกลับบ้านดีกว่าสวัสดีค่ะหัวหน้าอ่ะนี่ค่าแรงเธอวันนี้300ขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนก็อย่างเธออะร้อยหนึ่งก็พอแล้วมั้งส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นค่าหัวคิวนะหัวหน้าคะหัวหน้าเงินเหลือแค่นี้เก็บเอาไว้ซื้อให้ลูกดีกว่าเจ๊คะอ่ะวันนี้เอาอะไรล่ะฉันขอซื้อข้าวเปล่า10บาทจานนึงเหมือนเดิมจ้ะเจ๊ไปนั่งเลยได้อีกนะอ่ะได้แล้วจ้ะหนูสั่งแต่ข้าวนะคะเจ๊วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อข้าวแถมไก่จริงเหรอคะขอบคุณนะคะเจ๊ป่ะทำไมพี่แกเก็บข้าวกับไก่ใส่ถุงแล้วนั่งกินข้าวคลุกน้ำปลาแบบนั้นน่ะกินแบบนั้นจะอิ่มได้ยังไงน่าสงสารจังแม่ค้าคะจ๋าหนูขอถามอะไรหน่อยสิคะพี่รู้จักพี่สาวคนนั้นหรือเปล่าทำไมแกถึงกินข้าวคลุกน้ำปลาแบบนั้นแล้วไก่กับข้าวในถุงเข้าไปไหนล่ะคะพูดแล้วก็น่าสงสารน้องคนนี้เขาทำงานก่อสร้างตรงนู้นผัวทิ้งไปมีเมียใหม่อยู่กับลูกสาวตัวเล็กๆแค่2คน
เนี่ยข้าวที่หอก็เอาเก็บไว้ให้ลูกกินหลังเลิกเรียนเขามากินแบบนี้ทุกวันตอนเย็นนั่นแหละน่าสงสารเขาจริงๆนะคะยังสาวยังสวยอยู่แท้ๆสามีก็ดันมาทิ้งอีกชีวิตคนเรามันก็แบบนี้แหละหนูงั้นแม่ค้าคะหนูขอสั่งไก่จานนึงฝากแม่ค้าเอาไปเสิร์ฟเขาหน่อยนะคะได้เลยจ้ะหนูนี่ทั้งสวยและใจดีอีกนะเนี่ยขอบคุณค่ะหนูเองก็โตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกันหนูเข้าใจดีว่ามันขาดความอบอุ่นและก็เคว้งคว้างแค่ไหนยังไงหนูฝากแม่ค้าหน่อยนะคะได้เลยจ้ะขอบคุณค่ะค่ะเจ๊ไม่ผิดหรอกคุณคนสวยโต๊ะนู้นน่ะเขาฝากมาให้ขอบคุณนะคะเจ๊จ้ะแบ่งไว้กินกับลูกนะเขาไม่อยากให้เธอกับลูกได้กินแต่ข้าวคลุกน้ำปลาแบบเนี้ยอยากให้กินอาหารดีๆบ้างขอบคุณอีกครั้งค่ะเจ๊คุณคะคะขอบคุณนะคะสำหรับไก่ทอดลูกสาวฉันแกคงดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้กินไก่ทอดอร่อยๆแบบนี้ว่าแต่ลูกสาวคุณอายุกี่ขวบแล้วคะแกได้4ขวบแล้วค่ะกำลังน่ารักสดใสเลยฉันอยากให้ลูกได้กินของอร่อยๆแม้ว่าฉันจะอดๆอยากๆบ้างค่ะพี่คงลำบากน่าดูสินะคะที่ต้องมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ยังสาวอยู่แบบนี้ไม่หรอกค่ะฉันเต็มใจที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้มอบความรักความอบอุ่นให้เขาเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ฉันก็อยากให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นในสังคมแบบที่คุณทำนะคะฉันเป็นกำลังใจให้คุณนะคะฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านทุกปัญหาไปได้และเลี้ยงลูกให้โตมาเป็นคนดีแบบที่คุณหวังได้ค่ะอย่าเพิ่งท้อนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะงั้นฉันขอตัวไปรับลูกก่อนนะคะเดี๋ยวแกรอนานลูกแม่มารับแล้วแม่เรียนสนุกไหมคะสนุกโอเคแม่มีไก่มาฝากด้วยนะ